เอาละก็สวัสดีด้วยครับอยู่กับผมคุณปอยเช่นเคยวันนี้อยู่กับเกมคือในสื่อนะครับนะโอเคนะหลังจากที่ผมได้หมดเนื้อหมดตัวไปกับตู้ของนางชื่ออะไรนะ PS Executor นะครับนะจำชื่อนางไม่ได้ละนะโอเควันนี้มีตู้กาชาใหม่ครับตู้ของเด็งเก่งเบเชอร์นะครับนะเอนะโอ้โหแม่งกูฟื้นเพชรแทบไม่ทันนะจากที่ตอนแรกก็เหลือเพชรแดง0อันแล้วก็เพชรเหลือก็เหลือนิดหน่อยนะคือแบบหมดเนื้อหมดตัวนะเอาง่ายๆนะเพราะว่านางคนนี้เลยนะนางชื่ออะไรนะเวโตซ่าเวโตซ่านะเผื่อไปอ่านวิเวน่าละเพราะวิเวน่าจะเป็นตัวน้องกวางคนนี้นะปกปั้นแบบสุดเกือบหมดละนะที่เหลือก็รอกดเป็นเกมเป็นเกมเบสเชอร์นะซึ่งผมอยากได้ยิ่งกว่าเวโตซ่า yeah. จริงๆนะเพราะว่านางเนี่ยสกิลนางคือแบบว่าโอ้ยอะไรเด้งเนี่ยจะว่าโอเคจะมาเถอะนะโอเคนะเพราะสกิลนางเนี่ยสกิลฮอสสกิล3เนี่ยคือแบบว่าแบบคือตีทีนี่คือแบบเอาง่ายเอมพีเรียลเบสที่ผมแบบโคตรเครียดแค้นมันมากแม่งตีนางฟาดทีเดียวอ่ะมันตายเลยนะก็คือแบบเอาแค่ลงนาง2ครั้งมันตายเลยนะเพราะว่ามันแรงมากแล้วก็แบบไอ้เอมพีเรียลเบสไม่เล็งนางด้วยเพราะว่ามันถือว่ามันนั่นแหละเพราะว่านางมันลอยอยู่นะตัวนางมันลอยอยู่นะถือว่าแบบเอ้ยใช้ได้วะไอ้พวกแบบไอ้อามิยะล่างอัลเตอร์แล้วก็เฉินเล่าเฉินธรรมดาที่คือแบบตกงานเลยพอตัวนี้มานะแล้วก็มีโมดูลด้วยนะนี่โมดูลนะอยู่คือสมมติอยู่แก๊งเดียวกับไอ้ซิลเวอร์แอดป่ะอยู่แก๊งเดียวซิลเวอร์แอดถ้างั้นถ้าเกิดอยู่แก๊งเดียวซิลเวอร์แอดผมก็ต้องเปลี่ยนนี่เราเอาพี่เสือใจเกเรมาหน่อยนะอยู่ไหนวะชิบหายซิลเวอร์แอดกูอยู่ไหนวะเนี่ยซิลเวอร์แอดน่าตัว6ดาวป่ะจะไม่ได้แล้วซิลเวอร์แอดอยู่ไหนเอ่ยพี่ตูดเงินของเราเอ้าพี่ตูดเงินหายเอาอยู่นี่โอเคเอานี่พี่ตูดเงินเวอร์ชั่นโจรสลัดแล้วกันนะเดี๋ยวผมไม่เอาเอาริมดูเกเรเกินไปนะเกเรไก่ใจฉันโอเคนะเอานี่ดีกว่านะชุดนี้ชุดนี้มันดูเกเรกว่าเราเนี่ยเปิดอกตัวอีกจำมันเถอะนะนะเราเอาสื่อเสือนเชิญอย่างซิลเวอร์แอดมานะโอเคไม่รู้จะผ่านเปล่านะโอเคไม่ต้องพูดคำเพลงฮะเปิดเลยดีกว่านะ1โลแรกนะเดี๋ยวนี้จะได้เปล่านะเพราะว่ามีแต่คนเพราะห้องผมนี่คือแบบได้กับทุกคนละนะได้ในโลที่สั้นด้วยโอเคเจ๊แฟงนะว่าแต่ผมปิดเสียงอะไรอย่างเนี้ยทำไมมีเสียงอะไรด้วยเอาเสียงเกมมั้งโอเคจำมาเถอะนะผมนี่ของผู้สาวเบาเสียงเกมแล้วนะนะนิดนึงประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าผมจะใส่เสียงเพลงของผมที่ผมตัดต่อนะโอเคไอแท็บนะเอ็นเซลคือโผล่จนกูเบื่อหน้าพวกมึงแล้วนะโอเคไปต่อโลที่3นะก็ผมไม่ต้องบอกเลขบอกโลนะเพราะว่ามันมีขึ้นอยู่ตรงชื่อตรงนี้นะเห็นเมาส์ผมนะไอ้โฟกัสเซเลคชั่นพอยต์ตรงนี้นะโอเคโลที่4นะปุ๊บก็นะนาไบโพล่าใช่ไบโพล่าโอเคมันจะเป็นโกล่าไบโพล่านะลาว่าโอ้โหนี่ผมเห็นไม่มีแบบออกแบบน้ำเงินอะไรนะออกแต่ขาวเดียวเลยออกแต่คอมมอนวันนี้รู้สึกแปลกๆแล้ววะ ใจคอไม่ดีแล้ววะแม่งเกือบแต่ไอ้อันนั้นละมันไม่มีอะไรหรอกนะจริงตัวทองไม่รู้คืออะไรไปด้วยหันแล้วเราคุยกับเขาหน่อยแอนเดรน่านะไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะก็นะโอเค10โลแรกของวันนี้นะมาตีโลนะเอาที่6 6แล้วนะเคยโอ้ตาย
นะอ่ะพูดขับเขาหน่อยก็ได้นะสีทองโอ้โหใบแรกเลยอัดหน้าไปเลยนะกูกดสกิปข้ามไปเลยนะเลโต้นะไอ้นี่ว่าไอ้แก๊งเออร์ซัสป่ะเออแก๊งรัสเซียโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้ไม่มี6ดาวออกไม่ออกนะ6ดาวไม่ออกมากกว่าโอ้โหแม่ตัวแบบหน้าเดิมนะไปต่อตายเอะอ่ะริมมันจะออกไหมเดี๋ยวตัวกับสุดท้ายด้วยมิดไนท์นะคลิปนี้อาจจะลงช้าหน่อยเพราะว่าผมติดธุระเยอะมากก็จะเป็นเรื่องผมต้องแบบรับจ็อบนะเขียนเกมอะไรด้วยนะแล้วก็เรื่องผมว่าต้องไปจัดเอกสารเรื่องมรดกนะผมต้องไปขึ้นศาลด้วยนะก็ถ้าว่างจริงๆก็คงอาจจะเป็นเดือนกลางๆเดือนหน้านะก็ถ้าเกิดคลิปมันลงช้าก็ขออภัยด้วยนะกับช่วงนี้นะเอาจริงก็อยากลงคลิปทีแหละแต่ว่าคือเข้าใจผมก็ต้องอยากจะรักษาคุณภาพด้วยนะก็ต้องแบบใช้ชีวิตด้วยนะเข้าใจอยู่นะลาว่านะคับค่านะที่ไม่ใช่คับค่าที่อยู่ในสตาร์เรลคนละเรื่องนะเรามาเล่นมุกแถวนี้บับเบิ้ลนะโอเคซัสโซโลนะมันกดข้ามลงไปโลนั้นเลยไม่ได้หรอวะเขาอยากรู้นะฮัสนะอย่าเออไม่ตัดตัวเนี่ยเอาจริงในเกมแพชเชอร์ออกมาแล้วนะผมคิดสั้นมากเลยนะคิดดีแล้วที่ผมต้องเอาซิเวอร์แอปมาเป็นเสือกเชิญเนี่ย yeah. เอาจริงคิดแล้วผมน่าจะเอาไอ้นั่นนะไอ้เอ็กซ์คิวเตอร์มาเป็นเสือกเชิญทำไมอย่างนั้นนี่คือแบบออกง่ายแล้วเนี่ยขอบคุณมากซิเวอร์แอปนะเจ้าทำหน้าที่ดีมากนะเดี๋ยวเจ้าได้ตัวไหนโอเคนะได้มาละนะในกิมเบเชอร์นะแต่ว่าแม่งรู้สึกว่าช่วงนี้นี่กาชาแบบตัวดีคือตัวอ้างในเดี๋ยวนี้คือแบบมันน่ากดทั้งนั้นเลยนะก็จะเป็นเนี่ยต่อจากเด็กเกมก็จะเป็นตัวน้องปืนอ่ะน้องไอตี้แทงอ่ะปืนยิงใส่รู้สึกว่าไอ้น้องคนนี้คือแบบยิงแพทริออตทีคือแดดดินเลยแล้วก็ไหนจะเป็นนั่นอีกอ่ะตัวลิมิเต็ดอีกอ่ะชูมั้งชูแล้วก็เลโบชิกดีรันอีกอ่ะโอ้โหหลายตู้เลยนั่นอะเอาจริงผมไม่รู้ผมจะลองเพชรพันเปล่าแล้วก็ตู้ไหนไม่จะเกลือบอกอาจจะข้ามก็ได้นะไม่แน่ no. อาจจะข้ามตัวสำคัญก็ได้นะโอเคนะก็มีทรัพยากรให้นางอยู่โอเคแต่นางแบบลุกแมนมากเลยนะคือแบบเท่อะผมว่าถ้าใครแบบซิมนางคนนี้ที่ผมว่าแพทที่ได้เมียนี่ได้ผัวแทนนะ73เพราะว่าไอพีไม่พอไม่เป็นไรโอเคก็เราก็แค่อัพเวลไปก่อนเนาะก็ไม่มีอะไรนะคลิปนี้สั้นๆนะผมไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่นะถ้าลงเร็วก็ดีนะส่วนอีเวนต์ก็ไม่มีอะไรก็ง่ายๆนะถ้าเกิดตัวคุณพร้อมนะก็มันก็ไม่ได้ยากอะไรมากจะไปยากไอ้ด่าน8แล้วบอสได้กดตีนอยู่นะแต่ไม่เป็นไรนะผ่านมาแล้วก็ถือว่าผ่านมาแล้วนะโอเคเป็นไงบ้างกับกดกาชาครั้งนี้นะครับนะเดี๋ยวผมขอดูนี่ก่อนนะมันมีอะไรให้แลกนะอ๋อเป็นลี่นะก็ไม่เอานะเอาแลกนี้ดีกว่าเอารอตัวดีกว่านะโอเคนะดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้